ครับผมสวัสดีครับขวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับตอนนี้มาอยู่น้องบ้านน้องจีจี้นะครับเป็น EP 1ของการมาวันวันที่2ของการนอนที่พระนครปากเสดครับนี่น้องบ้านน้องจีจี้เราเริ่มเทิมเลยมั้ยก่อนจีจี้จะพาไปเที่ยวคราวนี้เอาบอยรถจีจี้ไปดีหรือว่าจะรถโรงเรียนไปเราดูก่อนรถแต่ว่ารถโรงเรียนอุปกรณ์มันเพียบทํากับข้าวได้ด้วยนะนี่ FC น้องมีน้องน้องจีนอยู่ในรถแล้วด้วยนี่บ้านน้องจีจี้เราเริ่มเทิมเลยครับสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับน้องจีจี้สบายดีโอ้แต่งตัวสวยแนวเนี่ยสวัสดีครับโตโต้สไตล์สาวปากสาวลาวใต้เด็กตีนนี่สาวลาวใต้เรายังไงสาวลูกซอดลูกซอดใส่สิ้นลูกซอดป่ะเออลูกซอดป่ะลูกครึ่งลูกซอดนี่คือลูกครึ่งมีเมนูอยู่ในนี่กติกามีแล้วก็มีอุปกรณ์ไปอันนี้เอาไปน้ำจีจี้บอกถ้าไปทอนมะเพลมันไกลคุณไปใช่ไหมถ้าไปพรุ่งนี้ต้องออกแต่เช้าๆไงที่บอกบ้านป้าอยู่แถวไหนนะที่ว่ามีไปร้านอาหารใช่ไหมแมนยูเบิร์นใกล้ๆเนี่ยบ่10 กว่าโลเป็นห้านอาหารเนาะแมนหาอาหารถ้าไปเฮ็ดอาหารที่นั่นได้ได้หรือว่าเราจะเอาปลาเนี่ยไปกินที่บอกน้ำตกนั่นไหมไปกินที่ตาดนั่นแหละได้ๆเออหรือไปตาดก่อนแล้วค่อยกลับมาบ้านป้ากินข้าวแล้วบ่จะกินแล้วไอ้ก็กินแล้วเจ๊น่าจะกินตอนบ่ายๆเนาะมันจะเป็นบรรยากาศเดินทางมาถึงน้ำตกอยู่หลังน้ำตกตกมาแล้วมันก็จะมีศาลาอยู่เราไปนั่งกินในศาลาติดกับน้ำตกอ่ะดีเด้กินจินดาดอ่ะจินดาดหรือว่าเอานี่คือคนคือรถจิ๊กกี้แล้วไปเฮ็ดอยู่พุ่นเลยถ้าบ่ได้เฮ็ดครับต่างคนครับเมื่อคืนมีอะไรก็ขนไปก่อนเนาะเนาะดีป่ะแล้วเฮ็ดอีหยังเขาไปเฮ็ดท่านมันเฮ็ดอย่างได้เขาไปเฮ็ดท่าเฮ็ดอย่างไรจริงๆรถเราก็ไปก็ได้นะแต่รถเราพี่เคนบอกขอมันเต็มเกินพี่เคนบอกขึ้นมันวิ่งบนนั้นแบบนี้แมนสามคนจิ๊กกี้แล้ววันนี้ยังที่2จีนใส่2อยู่ด้วยกัน2คนนี่ผู้ป่วยนั้นบอกเอ้ากับ1 2 3หมู่ผมบอกเรื่องที่เอานี่ไปนี่อะไรก็ได้แต่ทางนี้ก็คันเดียวจบเลยสกปรกเลยนะก็เครื่องก็จะหมดทุกคนบอกเออเขาไปก็ได้เออคนก็ได้จริงๆอยากได้ซื้อแตงโมฝากที่ด้วยที่ชอบกินแตงโมตายอยู่ค่ะได้มาทําไปทําแล้วแต่ซื้อมาฝากแล้วซื้อมาให้แล้วเอาไปกินเอามาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยเห็นซื้อแตงโมมาฝากแล้วจะมีอีกลูกนึงแล้วก็น้ําเดี๋ยวลูกนึงเอาไปเก็บไปกินก็ได้อ๋อเหรอลูกแรกก็ไปกินเดี๋ยวเอาไปกินน้ําเอาลูกใหญ่ให้น้องจิ๊จี้ไปเอาไปกินเลยเนาะเอาไปกินเลยมันยังมีลูกนึงไหนอีกลูกนึงไปชมเอาไปเลยอีกแล้วเนาะสรุปแล้วเฮ็ดได้ไหนได้ละเอารถพี่ไปก็ได้ง่ายๆดิไปได้เออแล้วไอ้นี่โอเคว่าต้องเอาบ้างว่าได้แล้วไปกินที่ยากจังเลยต้องเอาลงแต่ถ้าจิ๊จี้ขับรถผมได้ถ่ายคลิปด้วยนะเออให้คลิปไปคันนู้นน่ะดีแล้วน้องจี้เลยหลายใจนะเนี่ยจะได้ถ่ายคลิปด้วยอะไรมาจริงๆเพราะผมจะถ่ายคลิปผมไม่ต้องขับไงเพราะว่ารถก็นี่คนอื่นขับไม่เป็นมันเกียร์พวงมาลัยมันคนละด้านกันครับไปโอ้ดูบัตรน้องจี้จี้ดูชื่อเศรษฐีนะเขาเป็นคำทำบริษัทอะไรนะตรงรับจำนำไงล่ะค่ายสถาบันการเงินเป็นรถแปลว่าอะไรใช่แมนบอร์ดแมนแมนสถาบันการเงินโอ้โหเขาเป็นลูกครึ่งเวียดนามลาวเนาะน้องจีจี้ครับนี่ก็ไปเมื่อจีนไปหมดเลยเนาะสำคัญตัวนี้เลยเออนี่สำคัญยาแก้เมาเป็นอะไรก็ให้มันไหลอยู่ในหลังรถจีจี้แหละโอ้แต่ก็นี่คุณมีตายอะไรจากไหนเนี่ยเขาคั่วใครไม่ได้ปิดฝาเขาคั่วนะเขาคั่วมันหล่นเต็มหลังรถผมอยู่อ่ะจริงเหรอเดี๋ยวสบายดีน้องจีนก่อนน้องจีนนักกินสวัสดีสบายดีกล้องไหนดีกล้องไหนสบายดีนี่เมื่อคืนตอนเราไลฟ์สดน้องขอเสียงพ่อมากนะมีเดี๋ยววันนี้ให้ไปน้องที่ตาดตาดที่เราจะไปนี่ใช่ไหมใช่น้องสดเลยบรรยากาศดีเป็นยังไงสบายไม่ต้องได้ขับรถไงคือจะมีโอกาสได้ถ่ายคลิปได้เห็นบรรยากาศอยู่ในรถบ้างเพราะว่าปกติผมขับมาหลายวันแล้วไม่ได้ถ่ายตัวเองวันแล้วนี่มาถึงเย็นถึงถิ่นปากเซนะครับมาแล้วยังรบกวนน้องขอขับรถพาไปเที่ยวอีกรบกวนขับรถให้อีกพาไปเที่ยวอีกมาที่ลาวใต้นี่คือกาแฟนี่คือที่นี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของคนปากเซนะไปเห็นใช่ไหมแมนบอชื่ออะไรอันนี้คอฟฟี่บาเจียงบาเจียงเนี่ยมันมีต้นกาแฟโชว์มันนี่ต้นกาแฟที่ใต้เนี่ยต้นใหญ่มากนะเออนี่ไงต้นกาแฟเขามาดูอันนี้โรบัสต้าใช่ไหมแมนบอนี่ดูต้นกาแฟเขานี่กาแฟไหมไม่ใช่แต่นี่ต้นกาแฟไปเขียนมาดูนี่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญน้องจินอันนี้อธิบายหน่อยต้นใหญ่ๆนี่มันเอิ้นกาแฟอย่างเกาะโรบัสต้ามันจะต้นใหญ่ดูไปเขียนแล้วมีเกือบทุกบ้านนะนี่คือต้นนี่คือต้นกาแฟนะครับเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะอันนี้ยังน้อยป่ะ
ันนี้ตัดจริงเขาปลูกทุกบ้านเลยนะเนาะก็เกือบแถวนี้ก็เกือบเกือบทุกบ้านเลยมันก็แล้วแต่เขตเมนศาสตร์แต่ละเขตก็ต่างกันอืมอันนั้นก็แมนเมนบ่น่ะโอเคดูอะไรก็เหมือนกันไปหมดไปสาวๆเขาจะมากินกาแฟมั้ยพี่เคนจะกินกาแฟหน่อยชิมบรรยากาศครับแต่งนั้นสวยแล้วพี่เคนเนาะโอ้เป็นแบบเป็นไม้ทุกตัวเป็นอะไรเขาเป็นสวยมันก็ได้ก็สวยดูถ้าเราไม่มาเองเราไม่รู้นะวันนี้จีจี้พามาชิมครับดูโอ้แต่งร้านสวยอ่ะแต่งร้านสวยดีตอนนั้นเขาสั่งไหมมันที่ทะเลเฟอร์ปูเป็นแบบข้าวเปียกปูปูคือปูทะเลนะนี่โอ้ยน้ำก็ข้นๆนะน่ากินเนาะดูดิเสร็จได้นี่น่ากินพี่เคนสั่งจีจี้สั่งอะไรเขารู้เด่นสั่งข้าวจี่บาติกข้าวจี่ข้าวจี่เนื้อเปื่อยข้าวจี่เนื้อเปื่อยข้าวจี่เนื้อเปื่อยเป็นข้าวจี่คนลาวเขาจะกินแบบข้าวจี่คล้ายๆกับขนมปังฝรั่งเศสเลยนะแล้วก็จะมีเนื้อตุ๋นมาครับชิมจะชิมแป๊บนึงเราจะเดินทางกันต่อละแค่ชิมดูแต่ก็แปลกดีอันนี้หอมด้วยนะเกรดดีนะซอสสองลองชิมมันดูหน่อยคำหนึ่งโอ้ข้นข้นอ่ะอันนี้เป็นไงเจ้าหู้เจ้าหู้เนาะเปลี่ยนแบบไม่ใช่ลูกเชนแต่ถ่ายทางนี้ย้อนแสงมาเลยให้สาวๆมานั่งฝั่งนี้น่าจะดีมาเพราะว่าเราด้านฝั่งนี้แสงเราดีไหมคือถ้าได้สดน่าจะให้สาวๆมานั่งฝั่งนี้ก็มืดจีจีมานั่งฝั่งนี้มันแสงไม่กินนะกินน้องจินสาวเราใต้ชิมให้ดูหน่อยกินอันนี้ร้อนๆนะเสียงจะได้ดีเสียงจะได้เพราะเป็นนักร้องอ่ะเป็นใช่เป็นนักร้องเป็นศิลปินไงเพราะอะไรถึงร้องมุกเดิมนะมุกเดิมนี่เขาดูข้าวจี่ผมก่อนยังไม่มาใช่ไหมยังวันนี้อย่างครับนี่อย่างเนื้อเปื่อยเปื่อยจังเนื้อเปื่อยเขาก็มีผักอย่างแข็งดีเลยเนี่ยของใครของจี้จี้เหรอพี่เคนหอมเลยพี่เคนกินด้วยกันบอกจี้ยังอิ่มอยู่จี้กินอ่ะจี้ไม่กินเหรออันนี้ของใครอ่ะของโตโต้อ๋อโตโต้ใกล้พริกหวานหอมนี่อันอย่างนี้อันนี้คือน้ำจิ้มจิ้มเนื้อจิ้มเนื้อเปื่อยชิมเหมือนกันด้วยใช่ป่ะไม่ต้องปรุงเลยป่ะหอนแล้วหอนหอนของเด่นเนี่ยโอ้หอนแล้วมีขนมปังหอนอันนี้เป็นโดยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยนะโอ้แล้วก็นี่ข้าวจี่กินยังไงจิ้มลองชิมให้ดูกินให้ดูหน่อยโอ้ยกระจิบเนาะกินไหนบอกให้กินเลยจีกูจักคือกันนะดูเป็นข้าวจี่นี่คือเนี่ยคนเราเขาจะว่าข้าวจี่นะเป็นขนมปังฝรั่งเศสใหญ่ๆแล้วก็มีแจ่วมีผักให้ชิมชิมเบอร์จะคำแนะกินยังไงเอาขนมปังจิ้มในนี่ป่ะหรือเอาจิ้มแจ่วนี่ชิมเบอร์นะโอ้ยเนาะกินยังไงล่ะคนบอกให้กินเนาะเนื้อเปื่อยตัวแต่กันกินรัวเลยเลยเอากินแบบนี้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้นะอ๋อเอาซอสมันราดไปบนอ๋อกินอย่างนี้นี่เองกระดาษเขาเจียน้ำเจียเจียทำไมเจียแม่อ๋อกินอย่างนี้นี่เองหอมอันนี้ก็ฮือเมื่อกี้ต้องกินก็ฮือเหมือนกันฮืออร่อยไหมหอมนี่ผักเขาทำน่ากินมากเลยเดี๋ยวแล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วเนาะจิ้มเจียวจิ้มเนื้อครับนี่หัวพาร้านนี้แต่งร้านก็สวยแล้วก็หน้าตาจัดได้หน้าตาของอาหารมาน่ากินมากอร่อยไหมพี่เพ็ญแซ่บอร่อยแล้วเขาบอกว่าใช้เนื้อครับเนื้อจิ้มอันนี้แซ่บเลยบอกทีนี้เหมือนน้ำพริกกะปิแมนอันนี้กะปิอ๋อแจ่วกะปิเหรอกะปิแล้วก็ใส่ซอสพริกแล้วก็น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงจี้จะกินด้วยกันได้นะเพราะว่าผมจะกินไม่หมดอันนี้กินให้เบิ่งอันนี้กินให้เบิ่งกินให้เบิ่งขนมปังก้อนใหญ่ครับแล้วก็ราดกับเนื้อซุปเนื้อซุปไปนี่เนื้อเปื่อยพี่เคนบอกเอาเนื้อป่วยเนื้อป่วยเนื้อป่วยอ่ะกินกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อออกมาแล้วตัวมาแล้วกินยังไงน้องได้ครับเข้าเลยมาเด้อมาเด้อตัวมาเด้อสบายดีไลฟ์สดครับไลฟ์สดมาดูแต่ยังน้อยแล้วมาเที่ยวเชียงใหม่ครับได้ครับสบายดีตัว FC สารวัตร FC โรงเด่นนะเคสหมดเลย
ุณโตข้าวจีครั้งแรกโรงเรียนข้าวจีเนื้อเปื่อยกินเสร็จมันห่อแน่นะนี่ๆเรียนมีเนาะโรงเรียนจับคืออีหยังวะเพราะว่าอันคือลาบูมั้ยนี่สายกินขนาดว่าลงรถไปเมื่อกี้กับมีแนวกินติดมาเลยมันทักว่ะทอดอื่นไปกินที่เทียบอร่อยมากเฝอเนื้อเปื่อยน้ำซุปอร่อยมากเลยแซ่บเข้มข้นมากเลยมันเป็นลาวูป่ะน้องเมนค่ะเป็นลาวูแล้วใส่ข้าวจี้กินมั้ยมันมีผักให้มีน้ำพริกกะปิเล็กๆให้มันรสชาติเหมือนน้ำพริกกะปิพี่เกดบอกแซ่บบ่เคยกินบ่รสชาติแบบนี้หวานน้ำซุปแบบอร่อยพี่เกดลองกินน้ำซุปดิเหมือนกันอันเดียวกันบ่คนละอันเลยคนละอย่างเลยนี่ๆๆเว้ยอ่ะบรรยากาศที่ดีมากเลยดูหน่อยเนี่ยเนี่ยคือต้นกาแฟโรบัสต้านี่บอลโรบัสต้าวันนี้กินได้น้ำกินเบิ้งแล้วกินเบิ้งมันก็เป็นเชอรี่ด้วยซึ่งมันก็มีน้ำหวานอยู่กินเบิ้งก่อนแม่เออกี่ก็กินนะดิใจเย็นๆก่อนแม่เนาะใช่บาทอันนี้ส้มเผ็ดจะซาหันหน้าเขานี่นะหันหน้าตอนกินนะเนี่ยเออแสงมันก็แบบมีน้ำหน่อยนึงเขากระชิมน้ำมันซื่อก็เป็นหวานๆหน่อยนึงปากคนใดบ้างกาแฟเนี่ยหวานผู้ใดเหรอข้ากินแต่น้ำมันแจ๊ะเบิ้งเอ้าคือบอกกินเปลือกมันด้วยหวานต้องเลยขมคิ้วพอมคิ้วพอมคิ้วพอมนี่ต้นกาแฟพี่เคยเห็นไหมเคยเห็นต้นกาแฟต้นใหญ่อย่างนี้ไหมไม่เคยอ่ะโอ้แต่นี่ลุบเม็ดใหญ่ด้วยนะต้นกาแฟเหมือนกันนะนี่ก็ต้นกาแฟกาแฟโรบัสต้าที่ว่ากาแฟดาวเรืองดังๆก็เนี่ยเจ้งเฮืองเนี่ยโรยกับเนี่ยเนาะเขาชื่อเจ้งเฮืองป่ะเจ้าของกาแฟดาวเรืองนะซื้อแล้วเลยแหละเรืองดาวเรืองเนี่ยกระบาดแท้อยู่เลยนี่แหละที่เอาไปตากแดดนะที่ว่าบ้านหลังมันเริ่มท่อมอย่างใหญ่เนี่ยที่ว่าตลาดดาวเรืองกันเดียวกันเนาะนี่ก็ได้มาจากนี่แหละครับต้นกาแฟนี่ครับใหญ่ๆบีบออกมาละหวานแท้ประมาณนี้เหือมันอยู่เป็นเจลลี่ไปสุดทางกันต่อครับนึกว่าตัวกระจิ่นแล้วหรอตัวมูสิว่าตัวมูกินมันกินได้ยังมึงก็เดี๋ยวโตโต้ดูปลาเราหน่อยดิปลาเรามันแข็งมีไหมวะเนาะตรงนี้ฮะบ่เต้าก็แตกตากแดดสองข้างทางของหมู่บ้านที่อยู่ติดกับถนนนี่ตอนนี้เขาเรียกว่าเมืองอะไรหรือว่าเป็นหมู่บ้านอะไรครับนี่น้องจีจีปากซองปากซองที่ว่าปลาน้ำผงก็จะเยอะท่านเหรอไม่ใช่นะสองข้างทางจะเห็นต้นทุเรียนครับที่นี่ที่ลาวต้านี่มีทุเรียนเยอะมากเนี่ยที่จะเห็นอยู่พอเราถ่ายมีแต่ต้นขนุนนะทีเนี้ยมีแต่กาแฟมีแต่กาแฟแต่จะมีต้นทุเรียนเยอะมากใช่ใช่ที่นี่นิยมปลูกกับทุเรียนเยอะมากด้านซ้ายก็มีเยอะใช่ไหมทุเรียนพี่เกณฑ์เนี่ยทุเรียนทุเรียนกับเงาะเหมือนกับจันทบุรีเลยที่นี่ครับนั่นก็มีนะไออะไรอ่ะรักษาหรืออะไรเขาเรียกอะไรน้องกองอ่ะกองมีอยู่เห็นต้นอยู่แต่ทุเรียนเยอะมากที่นี่เนี่ยต้นใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูฟังนี่หน่อยนึงต้นทุเรียนนะต้นแต่ว่าทุเรียนต้นสูงนะครับใหญ่ๆนะต้นทุเรียนหมดเลยมีทุกบ้านมีทุกบ้านเลยครับต้นทุเรียนแต่ทุเรียนที่นี่เป็นยังไงนะที่น้องว่าเปลือกใหญ่เปลือกหนาแล้วก็หน้าใหญ่เปลือกหนาแล้วหน้าใหญ่หน้าใหญ่คือเม็ดมันเล็กใหญ่มันเป็นต้นเรือนชะนีมั้งเราไหมพี่แคนไม่รู้เหมือนกันบอกเคยเห็นนะมันเป็นหน่วยในหน่วยใหญ่ไม่โบใหญ่ไปไหนไหมงั้นก็จะเหมือนต้นเรือนพื้นเมืองแถวอุตรดิตถ์ใช่ประมาณนี้แหละต้องกินไปให้สุกๆไปเละๆหน่อยแต่เนื้อน้อยมากแกนใหญ่เปลือกแต่เขาก็ขายกิโล 2-3 หมื่นเหมือนกันนะก็มาถูกเลยก็กิโลเป็นร้อยบาทเหมือนกันร้อยเพลก็แปลกดีแต่ว่ามีโอกาสจะมาชิมจริงๆจะมาชิมทุเรียนที่ผาเบียดูเดี๋ยวพอดูมันต้องมาชิมต้องมาชิมแถวนี้ก็จะปลูกทุเรียนกันหมดเลยครับทุเรียนกับทุเรียนกับกาแฟกับทุกบ้านเลยจับทุกบ้านหลายไปเป็นวันเสาร์ตอนนี้เขาเป็นคนเล่าดิฮะอย่าบอกได้ดิแมนไอ้มาแต่ไหนไอ้มาจากปากเซไอ้บอกแมนมาจากหลวงพ่อบางคนหลวงพ่อบางสำเนียงกันสี่บนนอหลวงพ่อบางอะไรนะหลวงพ่อบาง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 ก็ต้องขึ้นเสียงหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางโอ้คนหลาย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 มันนี่เป็นวันเสาร์วันแม่วันเสาร์น้ำตกตาดเยืองนะครับสวยมากถ้าดีแล้วเขาก็ชอบพวกพักเปลือกไทยกันมาครับมีหอดพักเปลือกไทยไหมรถไทยเปล่าเนี่ยเราดูกันนี่บิโก้เนี่ยบุญเหลือสอสอเบิร์นโอ้เขาเจ้ามากนั่นนะเทลอ่ะนะวิ่งเทลอันนี้อยู่ตันเนื้อโอ้แม่นหว่าแม่นั้นมีตัวมานานาศาสตร์อินเตอร์เนชั่นแนลโอ้มาชื่อมือมันคือนี่งามดีเนาะตายแล้ว
มันเดิมอยู่เนี่ยอ๋อแต่ก่อนก็สวยอย่างนี้แหละน้องเด่นก็มาก็คล้ายๆอย่างนี้แหละพี่เคนนี่ลูกค้าที่สองที่โรงเรียนมาที่นี่ใช่ใช่ที่แรกก็คุยกันไว้นะว่าจะเอาเมนูเราเนี่ยไปจัดยุงตรงน้ำตกเลยที่แต่ว่านี่คนเยอะขนาดนี้คงจะไม่ไหวแต่ว่าพามาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับก็สำหรับคนที่มาเที่ยวตากเซที่นี่คือที่หนึ่งอ่ะที่ต้องมาน้ำตกตาดเยืองตาดเยืองสวยมากทองกันแปลกนะไม่เห็นภาพผ้าพายทอมือนะเพื่อนอย่างใช่อันนี้เป็นย่างชี้มือของส้นเท้าตะเลียงง่ายเนี่ยโอ้ตะเลียงนี่มันดูปั๊กเสียตะปื้อไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเดี๋ยวนะคือใช้อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าเครื่องมือปีนั่นนี่เลยอยู่บ้านก็ทำแบบนี้บ่ครับแท้ๆก็ดีนี่ไม่มีอะไรกับหัวซื้อไหนเออแพ็คตัวนี้พื้นพอได้สองเซนหาตัวนี้ซีเงาเปลือกมาโอ้ซีธรรมศาสตร์วะมันเป็นผ้าถุงหรือเป็นผ้าผ้าคลุมเนี่ยเป็นตะกางเกงบ่ใช่สิอ่ะพี่เที่ยวบ่ได้เจ๊ได้ดีล่ะทับกันคอเนาะทับไปคนละเตียงไหนน้องจินนี่มันจะรัดคอนะเด่นใช่มานั่งกับน้อยเบิ่มอยู่ด้านบนน่ะมองเข้ามาด้านล่างนี่ก็อย่างนี้เลยโตโต้ต้นใหญ่ใหญ่ธรรมชาติธรรมชาติดีนะเดี๋ยวน้ำเนี่ยจะไหลลงน้ำตกนะจะให้เราเห็นความสวยงามหลายครับผมแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะได้เห็นน้ำตกนะครับตาดเยืองนี่นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นตอนน้ำไหลลงมามีเองน้ำประมาณแค่นี้ครับไหลลงไปอยู่ข้างล่างแต่ว่าถ้าได้เห็นมุมจากด้านล่างนะจะสวยงามมากครับดูน้ำไหลเป็นแก่ตรงนี้เองแบบบรรยากาศที่นี่สุดยอดถ้าอะไรมาเที่ยวทางลาวใต้ก็ต้องมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ครับนี่คือน้ำตกตาดเยืองดูน้ำจะไหลตรงนี้เลยเองเนี่ยนักท่องเที่ยวอยู่ข้างล่างนู่นที่ศาลานะครับจริงกะว่าจะเอาอาหารมาทำตรงศาลาตรงนั้นนะครับนี่โอ้สวยใสมากครับฟังเสียงธรรมชาติที่นี่ประทับใจแน่นอนมีโอกาสสักครั้งหนึ่งเรามาเที่ยวดูครับบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเรียนจะพาไปเดินดูว่าวิวข้างล่างสวยขนาดไหนเป็น EP 2ของการมาเที่ยวดีน้ำตกตาดเยืองเนาะแต่ว่าคลิปนี้เรามีสาวๆมาเป็นไกด์ก็น่าจะมีความดีดูดีขึ้นต้องรอที่3ครับตรงนี้เอาอาหารมากินได้นะครับสวยๆร้านอาหารก็อยู่ข้างบนครับพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาเนาะตอนนี้มีสะพานทำให้จากไม้ไผ่มาด้วยน้ำใสครับดูไกลมาถึงจุดน้ำตกเต็มทีแล้วครับก็ต้องเดินลงบันไดลงมาครับเดินลงดอยมาเพื่อจะเห็นมุมนี้มันจะได้มีความสวยงามของน้ำตกครับรับรองพี่เคนเห็นแล้วพี่เคนว้าวแน่นอนทีมงานสาวๆของอยู่ด้านหน้าครับเคนจะไปอยู่ด้านหน้าก็คือปลาอันนี้พูดนะแม่โอ้มาถึงแล้วพี่เคนเป็นไงพี่เคนสวยมากเลยช่วงนี้น้ำมาไหลแล้วค่อยเล่นน้ำก่อนเนี่ยแล้วลูกศิษย์จะลงเล่นสวยมากเลยโอ้ยเห็นไหมจากจุดที่น้ำไหลลงมาเมื่อกี้สวยจริงอ่ะถ้ามาที่ลาวใต้แล้วไม่มาเที่ยวตาดเยืองก็น่าจะแวะมานะไม่ไกลครับดูสวยจริงๆศาลาที่ผมว่าจะมานั่งวันนี้ครับดีตั้งใจจะมาทำอาหารกินตรงนี้เหรอไม่ทันแล้วดีนะที่มันไม่ทันอ่ะถ้ามันทันนี่คงจะไม่เวิร์กครับไปแล้วศาลาทั้งหลังเลยมีไปถ่ายรูปตรงนู้นโอ้ยิ่งเดินมายิ่งสวยครับดูเหมือนภาพวาดไหมฟังเสียงน้ำตกครับเที่ยวไปทั่วกับครัวลุงเด่นโอ้น้ำตกที่นี่สวยมากเลยนะครับอยากให้เพื่อนได้มาเห็นสักครั้งนะครับความสวยงามสูงระดับ100กว่าเมตรการถ่ายรูปอาจจะไม่สวยเท่ากับตาเปล่าที่เรามองได้มองเห็นนะครับสวยมากเลยอยากให้เพื่อนได้มาสัมผัสที่นี่มากเลยครับน้ำตกตาดเยืองนะครับ
แหละครับพี่เคนเราได้เห็นน้ำตกตาดเยืองครั้งแรกมีความปลื้มปิติอย่างมากวิ่งไปอย่างไวเลยครับเพื่อจะไปชมน้ำตกแบบใกล้ๆ ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดนะครับดูบรรยากาศที่นี่โอ้ยดีมากครับน่าสนใจขนาดมาหน้าหนาวน้ำก็ยังเยอะพอสมควรครับก็ใสมากเวลาเดินลงไปข้างล่างนี่จะเห็นละอองของน้ำขึ้นมาเต็มทำให้เราเปียกชุ่มไปด้วยไอ้น้ำครับสวยงามมากเลยครับเอาพี่เคนขอถ่ายรูปหน่อยยกมือหน่อยเอาละครับรอให้พี่เคนถ่ายรูปเช็คอินตรงนั้นแป๊บนึงนะครับวู้ฮู้เย็นไหมเย็นมากเลยมันเป็นละอองน้ำนะจะเป็นใครก็เป็นวันนี้แหละบรรยากาศดีมากเลยครับยอมเลยเมื่อกี้ไปถ่ายวีดีโอไว้ผมตอนผมลงไปเนาะผมก็ไปโรงเรียนก็ไปเช็คอินถ่ายรูปข้างล่างดูบรรยากาศแบบนี้เลยโดยถ้ามาถึงเมืองปาเซที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งมีตาดฟานตาดเยืองนะมีอีกหลายตาดหลายน้ำตกแต่ที่นี่จะว่าสวยมากที่นี่ที่หนึ่งที่ต้องมาเราเห็นต้นน้ำแล้วเราก็มาเห็นปลายน้ำมาด้วยครับก็เลยมีความสวยงามมากเลยเป็นยังไงลุงโอ้เหนื่อยมากลุงขึ้นวิ่งลงอ่ะลุงแก่แล้ววิ่งก็ไม่ได้เดินเอาท่าแบบเมื่อกี้ดิเอาไปเอาท่าแบบเมื่อกี้เร็วเร็วท่าแบบเกียร์เอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจี้เห็นเมื่อกี้จี้ถอยอย่างเงี้ยโอ้ยจี้เห็นพี่เคนนั่งอยู่เมื่อกี้เดินขึ้นมาดีๆนะพอมาเจอพี่เคนท่านั่งพี่เคนอยู่วันนี้เขาแข็งแรงนักกีฬานักกีฬานักกีฬาเขาไปวิ่งมาจากสองคือกันเขาไปวิ่งทุกเช้าเมื่อกี้เหยียบเข้าตัวบ่สามเสียอยู่สองเข้าจะตายแล้วบ่เมื่อกี้ไอวิ่งล้างมาเลยไอวิ่งกันไปไอวิ่งลงไปข้างล่างแล้ววิ่งขึ้นมาข้างบนอีกแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนอีกคนหยุดกูไม่ได้พักเมื่อไงจี้เห็นพี่เคนขึ้นมาอย่างเงี้ยเกือบเรียก116เลยนะ1623เมื่อกี้ไปมาเราบ่ได้ลิ้นน่ะคือว่ามาบ่ถึงจริงๆน่าเล่นมากเลยน้ําต้องได้จับน้ําจับไหนก็ได้ก็ดีเอาแบบเอากางเกงต้านมาเล่นน้ําเลยแซ่บนักเรียนหอกไว้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับแซ่บเนี่ยถ้าได้เล่นน้ํามาแซ่บป่ะกางเกงขาสั้นมาเล่นน้ําแซ่บไม่ต้องโง่อย่างเงี้ยม่วนม่วนม่วนหลายเอาม่วนหลายแซ่บมีกับกินห้ามบ่เกี่ยวกับอาหารนะแซ่บนะแซ่บม่วนเอาใจกูกินตอนแรกนะกระทามาเบิ่งให้นั่งก่อนจังเดี๋ยวจะพาไปไหนต่อนะต้องจีนมาบอกต้องตามไปด้วยกันเขาบอกที่นี่นะคนตอนนี้คนไทยกำลังนิยมมาบ่อยมากเหมือนไล่ชาฉุยฟงเลยหรือว่าเหมือนอะไรสักอย่างน่าจะเหมือนชุยฟงนะแต่ผมก็ยังไม่เคยไปนะถ้าเชียงรายก็ห้วยขุนกรณ์น้ำตกห้วยขุนกรณ์นะใช่ไหมไม่เข้าใจอีกแล้วพี่จะไปใหม่กันเนี่ยอ๋อลุงแก่แล้วลุงหอบขนาดเนี้ยโอ้ก็วิ่งทั้งขึ้นทั้งลงดูจี้เขาไปนู่นแล้วล่ะไปดีพอดีเมื่อกี้เราเดินผ่านไม่เหมือนคนเชียงใหม่ไหมนึกว่าคนเรานึกว่าคนเชียงรายไม่เคยนึกเลยมาขอท่าเขาหน่อยหนึ่งอู้กับเมืองเราอู้กับเมืองสิเปิ้ลเป็นคนเมืองก็ครับเป็นคนลาวเอาคนลาวตัวนี้สาวลาวใต้สาวลาวใต้โอ้โหสาวลาวใต้อีกแล้วลองเชิญชวนคนมาเที่ยวลาวใต้นะมาเด้อมาเที่ยวเมืองปักเซนครหลวงของลาวใต้โอ้โหขอบใจเด้อหน้าเหมือนคนเชียงใหม่แต่งตัวก็คล้ายๆคนล้านนาเหมือนเลยเหมือนนะถ้าไปเจอที่เชียงใหม่ก็เป็นคนเชียงใหม่นะแล้วพักผ่อนแป๊บนึงตัวโต้กำลังไปซื้อของนั่นอยู่ครับเที่ยวจะเป็นไงป๋าพี่ไม่รู้ว่า
ตอนนี้เวลาตอนนี้ใครมาเที่ยวที่นี่ที่ประเทศละไอตัดเนืองตัดเนืองเขาก็จะแวะมาเช็คอินกันที่เนี้ยดังคล้ายๆกับที่เชียงรายก็คือไร่ชาชุยฟงนะครับแต่ว่าที่นี่เป็นไร่กาแฟไร่กาแฟชื่ออะไรนะเมื่อกี้จำชื่อได้ป่ะน้องถามลูกน้องน้องกินน้องกินอันนี้มองไหนก่อนนี่อันนี้มองไหนก่อนปักซองไฮแลนด์ปักซองไอแลนด์ปักซองไฮแลนด์เด็ดๆเขาก็มีเขียนอยู่เด้ออ๋อนี่นะเป็นสวนกาแฟเนาะยาวสวยมาที่นี่หอมกาแฟมากอ่ะใครเป็นสายกาแฟนี่คือต้องมารอซื้อนี่ครับโอ้ตอนนี้มีแบงค์ปลอมด้วยนะโอ้โหระวังแบงค์ปลอมแบบมีแบงค์ปลอมเลยพี่ใช้ไปหมดแล้วอ่ะไม่มีปลอมไม่มีแท้ไม่รู้จะปลอมไม่รู้จะปลอมหรือจะแท้บรรยากาศดีคนมากินเขาก็ไปเช็คอินกันด้านบนนะนั่งคุยนั่งกินกาแฟกันไปสั่งไว้แล้วเหรอโหอ๋อนู่นต้องกินจะมากินไวจังไปเป็นบรรยากาศของนักเดินทางครับปากช่องไอแลนด์สวนกาแฟไปยาวนู่นนะที่ลาวใต้นี่สุดยอดของกาแฟครับส่งออกถึงเยอรมันส่งออกถึงหลายๆประเทศนะเจ้าของกาแฟที่รวยที่สุดในประเทศลาวก็อยู่ตรงนี้นะครับเมืองปากซีคลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องจีจี้กับน้องจินมากนะครับที่พาเรามาเที่ยวที่น้ำตกตาดเยืองนะครับความสวยงามของธรรมชาติที่นี่คลิปหน้าเราไปทำอาหารบ้านญาติน้องจีจี้กันดีกว่านะครับ